ส่วนตัวนะคะพี่วิหารครับผมตอนนี้เหมือนเปิดตัวมากขึ้นอะไรนะน้องพราวน้องพราวไม่ได้เปิดตัวอะไรเลยครับคือก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ไม่ได้โฟกัสที่ใครเลยคือเราก็โฟกัสที่งานอย่างเดียวไม่ได้โฟกัสที่ใครแต่ว่ามีชื่อนี้อยู่ในไม่คือไม่คือเราก็แบบคือเขาก็เข้ามาคุยคือเราให้โอกาสทุกคนที่เข้ามาครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้ให้สถานะคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษครับกับคนชื่อพราวนี่เขาเป็นใครอะไรยังไงก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนไม่ได้พัฒนาก็คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนครับเราคุยเองหรือว่าทางช่องบอกว่าให้เยอะอย่าเพิ่งเปิดตัวแฟนไม่คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันคือก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบหรืออะไรคือเราก็เป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้ดีกว่าเราบอกว่าเราไม่ได้ให้สถานะใครเป็นพิเศษแสดงว่ามันมีเข้ามาหลายคนขนาดนั้นเหรอคะฟิล์มไม่คือต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามาหลายคนอย่างนั้นแต่คือหมายถึงว่าผมอยากโฟกัสเรื่องงานเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนที่ให้สถานะเนี่ยคือคนที่พิเศษจริงๆย้ำว่าน้องก็คือไม่ได้เป็นแฟนก็ยังเป็นแค่คนรู้จักกันครับเป็นพี่เป็นน้องกันพูดอย่างนี้กลัวไม่เขาสุดอ๋อฟังกันค่ะกลัวเขาไม่เสียใจเหรอคะก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วทำไมต้องกลัวอะไรอ่ะทุกคนอย่ากดดันทีน้องพราวสนิทสุดไหมคะก็ผมก็สนิทกับทุกคนอย่างนี้นะแล้วเรามีแฟนหรือเปล่าคะมีแฟนฟรีมาเต็มเลยฮะเนี่ยมาที่งานจริงอย่างนี้เราไม่กลัวว่าสาวๆเขาจะมองว่าเราเจ้าชู้หรอคะเหมือนแบบเราไม่เลือกคุยคนใดคนนึงอะไรเงี้ยเหมือนคุยเป็นเพื่อนไปหลายคนก็ผมยังไม่พร้อมอะฮะยังไม่พร้อมที่จะแบบให้ใครคนใดคนนึงเป็นคนพิเศษเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าสถานะความเป็นเพื่อนอะมันสามารถอยู่ได้นานกว่าเราวันนึงที่แบบเราอยู่คุยกันเป็นเพื่อนมันก็อยู่ไปได้เรื่อยๆอะไม่ใช่คุยหลายคนแต่หมายถึงว่าคือมีคนเข้ามาคือก็มีคนเข้ามาแต่ว่าคือเราให้สถานทุกคนแบบเป็นคนรู้จักกันไปก่อนผมยังไม่พร้อมที่จะให้ใครคนใดคนนึงเป็นคนพิเศษของเราคนรู้จักมันดูค่ะก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้อะรู้ไหมอะว่าพอเขาได้ยินแล้วเขาอาจจะไม่ได้แบบก็คือเขาคิดว่าเราไม่ใช่พี่น้องอะผมว่าทุกคนก็แบบเวลาเขามาหยอกเล่นอะไรเงี้ยมันแค่บางคนเราไม่ได้เห็นมากกว่าว่าคนอื่นไม่ได้เห็นว่าเขามาหยอกเล่นกับเราแบบนี้แต่พี่น้องหลายคนที่แบบตอนที่กระแสมาเขาก็เล่นกับเราแบบนี้นะเราก็เลยไม่ได้คิดกับใครกันเลยคิดเท่ากันหมดใช่ครับคือไม่เกี่ยวกับว่าเรากำลังฮอตใช่ไหมคะเลยไม่กล้าเปิดอะไรไม่เกี่ยวครับแบบเห็นนะผมไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเลยเขารู้ไหมคะว่าเราให้สถานะเขาแค่ไหนผมว่าก็คุยกันมาอีกตั้งนานแล้วอะครับไม่มานี่นานแค่ไหนอะคะก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันมาก็ตั้งแต่เรียนมหาลัยอะครับแต่พี่น้องมันเบสิกคำตอบดาราบ้างเลยนะก็มันคือความจริงนะความจริงใจผมตอบยังไงอะฮะตอนนี้เราไปข้อความที่ส่งหากันแบบหวานๆไม่มีครับคุณในฝันดีจุ๊บๆเออไม่มีเราไม่มีแบบว่าให้ความหวังไปหญิงไปแบบว่ามากให้เขาคิดเกินเลยไม่ครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดีแล้วมีแบบข้อความที่มันดูแบบเกินเลยไหมคะก็ไม่นะไม่มีซีเรียสยังไงครับซีเรียสตรงไหนไม่ซีเรียสตอนนี้เรียกว่าโสดเต็มปากไหมคะก็จะพูดอย่างไรก็ได้ครับไม่ได้มีแต่ว่าจะเดี๋ยวมีภาพหลุดอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไหมว่ามีภาพกับน้องเขาออกมาหรือว่าเป็นไลน์แชทที่ส่วนใหญ่ไม่ครับการคิดถึงนะจุ๊บจิ๊บไหมก็ไม่นะทนไม่ไหวก็แอบมาไม่อึดอัดไหมคะฟิล์มโดนถามเรื่องความรักไม่ก็ไม่รู้สึกเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสความรักมันเป็นองค์ประกอบของคนทั่วไปอยู่แล้วเราก็คนนึงอ่ะก็ต้องมีความรักเป็นเรื่องปกติแต่ดูเหมือนใครๆก็อยากเป็นผู้หญิงของฟิล์มเนาะก็ไม่รู้ต้องถามคนอื่นคนที่เป็นสาวนี่แหละต้องถามคนที่คิดไหมว่าถ้าสมมติเรามีแฟนจริงความนิยมเราอาจจะมันจะเป็นผมว่าคนเดี๋ยวนี้น่าจะเข้าใจแล้วอ่ะครับมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแปลว่าถ้ามีเราก็จะเปิดนี้ก็ตามโอกาสอ่ะครับถ้ามันผมว่าถ้ามันถึงช่วงเวลาที่เหมาะช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเราก็คงเปิดแหละปีใหม่คิดมั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่อันนั้นเทศกาลอันนี้สเปคสาวฟิล์มเป็นยังไงคะก็เหมือนเดิมคือจริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่ได้ซีเรียสนะว่าแบบต้องคนอายุมากกว่าหรือยังไงแต่คือส่วนใหญ่ที่เราชอบมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาเราคุยกับเขาแล้วเราถูกใจเราก็โอเคมีความสุขทั้งสองฝ่ายก็แฮปปี้ครับส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะเป็นในวงการหรือว่านอกวงการมากกว่าการใจเราไม่ซีเรียสเลยแล้วพอเคยไปพาไปเจอพ่อแม่ไหมคะเป็นพี่น้องกันเจอไม่เคยครับก็เป็นเพื่อนพี่เป็นน้องกันเนี่ยพี่น้องนี่หลายคนไหมคะเดี๋ยวก็ไม่อย่างพี่ก็ต้องมีเพื่อนพี่น้องผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มี
ไม่พงใครเลยค่ะถ้าทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันใครเข้ามาก็ถ้าเขาแก่กว่าก็ต้องเป็นพี่เด็กกว่าก็ต้องเป็นน้องก็ปกตินะฮะแต่เราชอบคนแก่กว่าก็ส่วนใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้มีสเปคตายตัวถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเด็กกว่าแต่ว่าคุยแฮปปี้เราก็โอเคสรุปว่าตอนนี้เราไม่มีแฟนไม่มีคนจริงเลยไหมตัวจริงก็ยังไม่มีตัวจริงขนาดนั้นครับเราตั้งภาพหน้าจอเป็นรูปพี่บอยครับพี่บอยสวัสดีพี่บอยเป็นคนเกียรครับทำไมคะเป็นแบบถือเคล็ดหรือว่าอะไรยังไงไม่ใช่ถือเคล็ดแต่ว่ารู้สึกว่าเราตั้งไว้เป็นสิ่งที่เตือนใจตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ให้โอกาสเราเข้ามาในตั้งแต่แรกๆจนมาถึงจุดนี้ได้เรารู้สึกว่าคือผมไม่ได้เพิ่งมาตั้งแต่ว่าตั้งมานานแล้วทุกครั้งที่เราเหนื่อยเราท้อเราผมอยากให้มองรูปเขาแล้วนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาได้ครับว่าเขาเป็นคนให้โอกาสเราเวลาเขาสอนเขาด่าเราผมอยากเอาตรงนี้มาเป็นกำลังใจในการผลักดันตัวเองให้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมากกว่าอันนี้คือตั้งเองตั้งเองครับตั้งเองไม่ได้มีพี่คนไหนไม่มีไม่มีไม่มีพี่บอลเขารู้ไหมคะรู้ครับรู้เขาแซวเราไหมคะเขาก็ขำใส่อ่ะเป็นยันประจำตัวคือจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ปกป้องไงปกป้องแบบคือเวลาถ้าโทรศัพท์วางไว้ตรงไหนอ่ะถ้าเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นโทรศัพท์ผมอยู่ในกองอะไรอย่างงี้ด้วยหาง่ายไม่มีใครกล้าเอาไปด้วยใช่มีคนอื่นจะมองว่าเราเอาใจพี่บอยไหมคะไม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อเอาใจใครแล้วตอนที่เขารู้เราก็ไม่ได้แบบพี่ผมตั้งอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้ของเขาเองนะครับอันนี้นานแค่ไหนแล้วคะที่แบบว่าตั้งปีกว่าแล้วอะครับนานแล้วนานแล้วแปลว่าทั้งรักทั้งเพื่อทูนี้เนาะก็เคารพครับรักแล้วก็เคารพโอเคนะทุกคนนะครับเดินหน้าประเทศไทยผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมมองว่าเราคือส่วนเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาชนที่บางจุดเขาไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ไปเป็นจุดเชื่อมโยงให้ทั้งสองฝ่ายครับไม่ได้รู้สึกว่าเราไปเป็นเครื่องมือของใครเราไปในฐานะที่เราไปอยากช่วยประเทศจริงๆอะครับจริงๆแอบเครียดบางคนมีคนมาโดนเยอะไม่ได้เครียดอ่ะผมรู้สึกว่าก็เราไม่เห็นได้เครียดอะไรเราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับทางการเมืองเราไปในฐานะที่เราอยากช่วยทางภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนให้ได้เข้าถึงกันมากขึ้นมากกว่าโอเคครับค่ะ